อันนี้เป็นข่าวจาก Wall Street นะ Wall Street China นะผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแบบแปลมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาจีนแบบนี้นะฮะข่าวมันเป็นภาษาจีนนะเป็นมันเป็นข่าวเศรษฐกิจในจีนแล้วกันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็คุยกับเพื่อนๆนะที่ติดตามเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจนะในจีนเป็นคนจีนนะที่เขาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจอยู่นะฮะแล้วผมก็ถามเขาว่า ปกติเนี่ยถ้าจะดูเรื่องข่าวคราวเกี่ยวเศรษฐกิจในจีนเนี่ยเขาดูเว็บไหนกันนะครับเขาก็แนะนําผมมานะบอกว่าปกติเขาดูวันนี้นะครับแต่แต่ยูจะอ่านรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ย,ยผมก็บอกว,ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า <c oughs> เรามี o o o l l t t r n s s l t t นะเราแปลได้เหมือนกันนะก็ไม่มีปัญหาก็ตัว Wall Street นะฮะไชน่ามีการรายงานนะเมื่อคืนเรื่องของออการวิเคราะห์ของ Uh, morgan stanley ครับนี yeah, ่ย morgan stanley s t r a t e g y นะครับนักกลยุทธ์ของ morgan stanley เนี่ยไมวิลสันนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับ if government de uh, deficit is reduced for uh, political reasons นะฮะ uh, or cost of the capital increase i t m a y lead to a further decline of us stock นะเพราะ earning ก็มีการแสดงความเป็นห่วงแล้วกันนะครับเรื่องของภาวะการ ขัดดุลน,นะครับของงบประมาณรัฐบาลนะฮะในสหรัฐอเมริกาซึ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละเรารู้ดีว่าอเมริกาเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวนะครับเงินเงินใช้ออกไปเนี่ยมากกว่าเงินที่ได้เข้ามาหาเข้ามาซึ่งหากมันยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะนั่นแหละมันอาจจะดีครายได้ในอนาคตนะครับก็วิเคราะห์ไปในทิศทางที่คนงงไกลกัน,กนเห็นไหมครับว่านี่คือคนจีนเองที่เขาติดตามเศรษฐ เศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็เสพข่าวแบบนี้เช่นเดียวกับพวกเรานะฮะอันนี้ก็ข่าวอินเตอร์แต่ว่าน่าจะถูกแปลเป็นภาษาจีนนะครับอ่าก็ก็โอเคเท่าที่ผมส่วนตรวจตรวจดูก็ไม่ไม่ได้แปลอะไรผิดพลาดอย่างที่เราเข้าใจกันนะก็จะมีก็ก็คอนเทนต์ก็ใกล้ๆกันนะครับผมก็ได้หยิบหยิบมาให้ดูนะฮะเอ่อวอลล์สตรีทจีนเนี่ยยังมีการรายงานมาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะเกี่ยวกับเรื่องของ Apple ด้วยนะอันนี้ไม่มีในซ n b c ผมเลยแอบหยิบมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ Apple ฮะในบอสีบอกว่า Apple ได้สถาปนาตัวเองเป็นชิปใจอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไอแต่ประเด็นนี้ผมพูดมานานแล้วนะว่า Apple กลายเป็นชิปใจอันไปแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาก็พูดเพิ่งมาพูดเหมือนกันนะฮะแล้วก็บอกว่าได้ completely นะ completely get rid of intel นะครับก็คือ เอา Intel ออกไปจากสาร,ระบบแบบ c o m plete แล้วนะครับต่อไปนี้ไม่มีสินค้า Intel แล้วนะก่อนหน้านี้ยังมีบางรุ่นที่ยังเหลือ Intel ลหลงเหลือนะครับตอนนี้ไม่เหลือ Intel แล้วเราก็ไม่สั่งซื้อ Intel แล้ว c o m plete l y นะครับแล้วก็ทุกๆอย่างใช้ Apple Silicon c h i p หมดแล้วอืมขออันนี้เป็นรายงานจากบอ Street ที่จีนนะครับผมก็อ่าหยิบไม้ดูแล้วกันซึ่งก็ค่อนข้างเห็นด้วยแหละว่าตอนนี้ Apple สถานาตัวเองเป็นชิปใช้ันเรียบร้อย แต่ว่าต้องรอดู m 3นะ m 2องค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับแล้วก็ยอดขายตกนะครับเแต่ไม่ไวยครับทางวอร s สตีจีนเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ไปนะครับถึงแม้จะสถาปนาตัวเองเป็นชายไอชิปจายแอนเนี่ยหรือว่ายักษ์ใหญ่ทางด้านการผลิตชิปเนี่ยแต่ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเดี๋ยวคิวไตมาต,ต่อมาเนี่ยไตมาตที่3เนี่ยยอดขายแม็กล่วงแน่นอนแน่มีการมีการกิ่งนิดหน่อยนะบอกว่ายอดขายแม็กล่วง <c oughs> ขออภัยยอดขายแม็กเนี่ยล่วงแน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากในนี้เหตุผลนะเรื่องของดีมานนะครับความต้องการทางด้านสินคา้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่อนข้างหดหายนะในช่วงนีนะ้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่วอล l s สตรีทจีนนะครับเราเสพมันให้หมดเลยนะทั้งข่าวตะวันตกตะวันออกอะไรก็ว่าไปข่าวนี้น่าสนใจครับข่าวนี้น่าสนใจเพราะบางข่าวเนี่ยฝั่งยุโรปหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่เลือกที่จะ,ะรายงาน ผมพยายามหาข่าวที่บางครั้งเนี่ยก็รายงานกันในหมู่ของกลุ่มประเทศเอเชียนะครับจริงไม่จริงไม่รู้หน้าที่พวกเพื่อนๆหรือพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่านั่นหรือเปล่าบางครั้งก็ไม่ต้องไปจัดหรอกว่าจริงไม่จริงเราแค่เสพไปเฉยๆแล้วก็เป็นอรู้กันเดี๋ยวเวลามันก็จะบอกเองว่ามันจริงหรือไม่จริงนะเวลามันจะบอกเราเองอืมอ่ะประมาณนี้นะฮะเอ่อ ไปดูก่อน China Foreign Exchange นะครับอันนี้ผมแปลมานะยอมรับก่อนนะในในในแบบปกติเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับแต่ว่าความน่าสนใจคือ2กราฟนี้ไอกกราฟสฟาีฟ้าเนี่ยนะครับกราฟบนกับกราฟล่างนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยออกดเป็นแบบแปลเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะครับ China Foreign Exchange นะครับ reserve roads to e t o 7.3 trillion นะครับ trillion โอ้โห กขาบอกในข่าวเนี่ยนะครับเรื่องของ Foreign Exchange Reserve นะครับ <c oughs> มีการประมาณ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับมีการน้องน้องห่าแบบนี้โอเค <c oughs> มีการประมาณ นะครับประมาณการนะเรื่องของเงินคงคลังนะน่าสนใจนะ Foreign Exchange Reserve เนี่ยเ,เงินคงคลังไอ้ตัว Exchange ต่างประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็จีนเนี่ยนโยบายชัดเจนนะซึ่งอัน,นี้สื่อตะวันตกไม่ได้ไรายงานนะครับทางจีนเนี่ยมีการเพิ่มตัวเนี้ยถึง7.3ทดจุดสามนะครับ at the end of July ในช่วงจบจุ l าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเงินคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างสุดๆเลยนะครับเช่นเดียวกับ ทองคำนะฮะในนี้บอกว่าทองคำรีเซิร์ฟของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็น9เดือนติดแล้วนะเนี่ยนายคอนเซ็กติฟมันและคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกคำว,ว่าเพิ่มขึ้นอีกหมายความอะไรครับซื้อทองเก็บเข้าเข้าคลังแบบรัวๆเลยนะครับสิ่งนี้เนี่ยสอดคล้องกับข่าวที่เราก็พูดคุยกันโดยตลอดนะครับว่าตอนนี้มีรายงานนะครับ แต่ละแบงก์ชาตินะครับเซ็นทรัลแบงค์ของแต่ละประเทศแห่เก็บทองกันอิบมหายเลยนะครับโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกันเยอะนะครับแต่ว่าเป็นที่รู้กันนะฮะไม่พูดอะไรกันเยอะหรอกนะแต่ว่าความชอบธรรมนะของการถือดอลลาร์เนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงถึงแมออ้อเมริกาเจเน็ตจเล่นจะออกมาประกาศเปล่าๆนะว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงดอลลาร์าแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ยังอยู่ต่อไปยังคงเป็น สกุลเงินอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าไปนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็เตรียมทางหลีที่ไล่แล้วนะฮะเรื่องของเป็นห่วงเรื่องการแซงนชันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สอดคล้องกับข่าวนี้เช่นเดียวกันจีนเนี่ยไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงนะไม่ประกาศอะไรไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ตัวเลขมันฟ้องนะครับ Reserve Foreign Exchange เนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็น7.3ทดจาเทียนรวมถึงทองด้วยนะครับเราไปดูรายละเอียดกันข้างล่างนิดหนึ่งแล้วกันนะพุ่งขึ้นตลอดถ้าคุณเห็นกราฟสีฟ้าๆนี่นะฮะ กราฟสีฟ้าเนี่ยนะฮะอันนี้อ,อันนี้อะไรนะ <c oughs> สีฟ้าเนี่ยถ้าคุณอ่านตามข้างล่างเนี่ยมันจะอ่านว่าอะไรนะไว่ายหุยไหนวะใช่ว่หุย,ห <c oughs> ช,หยชูเปียนะครับก็เป็น f o r e i g n exchange reserve นลกันนะครับข้างล่างก็จะเรียก ยี่เม,ย,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 มย,ย์ยวนนะครับยี่ยี่ยี่นะฮะไอตัวยี่เนี่ยมันหมายถึง100ล้านนะครับหนึล้านคือหน่วยวัดของจีนเนี่ยมันจะไม่มีเป็นล้านเหมือนบ้านเราหรือเหมือนในเหมือนหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับของจีนเนี่ยหน่วย10บร้อยพันหมื่นะจะหยุดที่หมื่นนะครับพอหมื่นเสร็จปั๊บจะเป็นแสนเขาไม่มีแสนนะเขาต้องเป็น10บหมื่นนะฮะสิบหมื่นก็เป็นแสนแทนร้อยหมื่นนะครับร้อยหมื่นก็คือล้านนะครับเขาจะเรียกร้อยหมื่น แต่ว่าฝรนะั่งเขาเรียกมิเลียนนะบ้านเราก็เรียกล้านนะครับพอร้อยหมื่นเสร็จปั๊บมันก็เป็นอียิเชนบ้านนะพันหมื่นพอพันหมื่นเสร็จปั๊บเนี่ยหมื่นหมื่นมันไม่มีไงงั้นหมื่นหมื่นก็คือหยี่นี่นั่นเองนะยี่ก็คือตัวหมืน่นหมื่นหมื่นหมื่นก็คือเทียบเท่า100้ล้านเพราะฉะนั้นวงเล็บเนี่ยยี่ไมจินเนี่ยก็คือ100ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คุณอ่านตรงนี้ต้องคูณไปอีก100ยล้านนะครับเติมศูนย์ไปอีกสักเท่าไหร่ดี9ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นออก็จะเป็นทเทรเลีไงนะฮะเป็นทเทรเลียนเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะว่าการาฟสีฟ้าเนี่ย foreign exchange เนี่ยมันขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับก็เงินคงคลังเนี่ยสต็อกเก็บสุดๆเลยนะครับในข่าวก็เก็บบอกว่าเก็บเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับอันนี้คือทองนะฮะทองเอ่ออันนี้ต่อ1,000 0ออนนะครับ10,000ออนซืนะครับ 1, ออก็เพิ่มขึ้นแบบร,รัวขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยนะฮะ ตัวแรกตัวนี้บอกถึงอะไรนะครับในข่าวนะบอกว่าจีนมีการประมาณการนะครับว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้นะครับแล้วก็ทุกๆประเทศเนี่ยในช่วงปลายปีแล้วก็ช่วงเร็วๆนี้จะไปจนถึงปีหน้าเนี่ย <c oughs> สถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับจีนมีคิดแบบนี้ไปแล้วนะครับว่าไม่สู้ดีสิ่งที่จีนทาได้ต้องเ,อเก็บเงินคงครังเยอะสุดเก็บทองหเยอะที่สุดนะครับน่าสนใจนะฮะว่าในประเทศเขาก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศก็เริ่มเก็บ เก็บทองขึ้นไปแล้วนะฮะข่าวแบบนี้ไม่มีในฝั่งตะวันตกก็ <g iggle> <g iggle> เลยหยิบมาให้ดูแล้วกันนะออริจินอลลีแล้วมันเป็นภาษาจีนแบบนี้นะฮะนี่เขาก็รายงานกันในประเทศเขานะฮะก็หยิบมาให้ดูแล้วกันนะว่าเอาเอเห็นไหมฮะว่าแต่ละประเทศเขาก็เริ่มเก็บเงินคงคลังกันเต็มที่เลยนะฮะส่วนจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะ